ยครับผมหนึ่งสองสามรีวิวขาครับผมสองข้าวผมเต็มเป็นยังไงบ้างเวอร์ชันนี้พี่เค้าของเราก็ตื่นเต้นครับผมเพราะว่าเป็นอีกเวอร์ชันใหม่เป็นอีกเวอร์ชันใหม่ครับผมที่ตามชื่อเรื่องเลยคือ2567ก็จะเป็นมลรุ่นทุ่งในเวอร์ชันปัจจุบันครับผมก็จะมีการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันต่างๆที่เค้าใช้ iPad อะไรพวกนี้ครับผมก็จะแตกต่างจากเวอร์ชันเก่าๆครับอาจจะเอาเรื่องนี้ไปถูกพอกันสิเอาเรื่องของเราเอาเรื่องของเราเอาเรื่องแฟชั่นเซ็ตล่าสุดที่ปล่อยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแฟชั่นเซ็ตอันไหนมีหลายอันเซ็ตคู่ครับผมเป็นยังไงบ้างคะอ๋อของบาซ่าสิงคโปร์ใช่ไหมครับผมเอาวิธีตอบมายังไงบ้างทำไมถึงเอาเรื่องก็ทางหนังสือแล้วก็ทางแบรนด์ติดต่อมาครับก็เป็นคอลแลบกับแบรนด์ทอสด้วยก็หวังว่าจะได้มีโอกาสทำงานกันครั้งหน้าด้วยครับผมตอนนี้ติดต่อมาตื่นเต้นไหมตื่นเต้นก็เป็นครั้งแรกเลยครับผมที่ได้มีโอกาสมาถ่ายด้วยกันแล้วคิดว่าคู่เราอะไรมีอะไรเข้าตาเขาเลือกเราไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่อันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันครับผมที่ทางนั้นติดต่อมาที่ทางติดต่อมาเขาให้วางเป็นคอนเซ็ปต์อะไรคือตามคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกที่ส่งเรฟเฟอเรนซ์มานะครับผมจะเป็นอีกแบบนึงจะมีความแฟชั่นแล้วก็มีแสงสีที่มากกว่าที่ปล่อยไปแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนหน้างานทางไดเรคเตอร์เนี่ยเขาปรับเปลี่ยนอะไรยังไงถึงได้ออกมาเป็นเวอร์ชันนี้ครับเขาบอกไหมครับว่าต้องแซ่บหรือว่าต้องเซ็กซี่อะไรแบบนี้ไหมคะไม่เลยนะเขาก็คงอยากได้ความแบบความเอ็กซ์เพรสสีหน้าอะไรอย่างนี้ครับผมก็จะเห็นว่าการถ่ายครั้งนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างแตกต่างมันจะไม่ได้เชิงแฟชั่นมากขนาดนั้นหรือว่าอันนี้ติดต่อคิวมาพร้อมตุนเลยว่าติดต่อแยกกันติดต่อคู่ตุนเลยทีเดียวก็ติดต่อมาทางผมนี่แหละครับผมแล้วก็ผู้จัดการผมนี่แหละน้องผมก็เป็นคนคุยเหมือนเดิมเป็นเพราะว่าจังหวะที่แบบว่าตุนกลับมาอยู่ไทยแล้วก็เลยมีโอกาสได้ถ่ายคู่กันเป็นครั้งแรกใช่ใช่ก็เป็นไปได้ครับก็เหมือนกลับมาแล้วก็อาจจะแบบเริ่มรับงานได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่ไปทำข่าวเป็นยังไงบ้างตอนครับผมทำข่าวติดต่อมาผมทำข่าวใช่เป็นไงบ้างเขาแบบเขาทำข่าวครับผมก็เขาก็รู้สึกว่าโอเคเหมือนเป็นครั้งแรกเย้บิ๊กสบายครับผมบิ๊กสบายก็พอติดต่อคุยกันแล้วกันใช่ไหมคุยกันแล้วเหมือนก็พอคุยกันผมก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ลองมาถ่ายด้วยกันเหมือนกันว่าเป็นยังไงหรือว่าคอนเซ็ปต์ต่างๆคอนเซ็ปต์ต่างๆตอบโจทย์สำหรับผู้เราอะไรก็ตัวคอนเซ็ปต์นะครับคือด้วยความที่ทอสเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่มีความนิ่งๆมีความเป็นbusiness manซึ่งค่อนข้างจะเข้ากับคาแรคเตอร์ของทั้งคุณด้วยของผมด้วยก็เลยคิดว่าเหมาะขออนุญาตหลายคนแซวกับเซ็ตที่มันออกไปมันเหมือนว่าเป็นการแกลโลมี่แบบเหมือนตัวรับต้นปีเลยไม่ก็ถ้าได้ไปดูบทสัมภาษณ์จริงๆก็เป็นการเล่าเรื่องครับผมว่ามาเจอกันได้ยังไงผ่านงานอะไรมาบ้างแล้วก็ในอนาคตเนี่ยการทำงานของแต่ละคนจะเป็นยังไงบ้างภายในคอลัมน์ครับแล้วบรรยากาศการทำงานเป็นยังไงบ้างก็แฮปปี้สนุกดีครับก็เหมือนได้กลับมาถ่ายแบบเขินนะคะถึงจะสนิทกันก็จริงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนช็อตต่างๆที่เล่นกันมันก็ดูแบบทั่วไปต้องบิวไหมคะต้องบิวไหมคะไม่ต้องบิวอะไรเลยสนิทกันอยู่แล้วไงไม่เห็นต้องบิวเลยแล้วบิวสิไงว่าพอลงไปแล้วหลายคนชอบบีบเขาบอกว่าเนี่ยแหละที่คนรอคอยก็น่ารักดีครับก็ถ้าทุกคนได้ดูแล้วแฮปปี้ก็ดีใจเหมือนกันแล้วหน้างานมันหวานไหมครับหน้างานหวานไหมหน้าที่คอนเซ็ปต์เลยครับคอนเซ็ปต์ตอนที่ถ่ายอะครับมันหวานพยายามให้มันคูลที่สุดแล้วเนี่ยคูลเหรอใครไม่ใช่ใครมันดูทะเลเมื่อกี้ใครไอครับแต่ภาพมันออกมาหวานนะหรอก็น่ารักดีเนาะอันนี้คือถ่ายที่เมืองไทยถ่ายที่เมืองไทยเพราะแซมเขากลับมาอยู่เมืองไทยแล้วใช่กลับมาอยู่ยาวเลยไหมคะที่กลับก็อยู่ยาวเลยครับจะมีงานคู่แบบนี้ไหมคะก็ต้องรอติดตามครับผมเพราะว่าพอหลังจากถ่ายไปก็มีติดต่อมาเหมือนกันแล้วเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างก็ตอนไปร้อนแล้วครับอากาศร้อนเพราะว่าคือได้ข่าวว่าก่อนหน้าตอนช่วงเขาดาวก็อากาศดีมากๆเลยแต่ตอนผมไปก็ร้อนแล้วแต่ดีก็ได้ไปเล่นน้องช้างก็เลยเย็นๆหน่อยภาพที่ลงก็คือไปในที่ที่เราไม่เคยไปที่ดูแบบนี้แต่ละที่ใช่เพราะว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ลองไปเล่นช้างแล้วก็ฟาร์มนี้เขาหน้าร้านตรงที่เหมือนเขาเลี้ยงแค่5เชือกแล้วทำให้เหมือนแบบน้องๆก็กินอิ่มได้อาบน้ำทั้งวันอะไรอันนี้ใครเป็นไกด์นะเดียวครับว่าแบบว่าพวกเราก็ลองไปเลยแบบเที่ยวเลยก็ลองไปเพราะว่าก็ลองถามเพื่อนๆแถวนั้นเหมือนกันว่าต้องไปร้านอะไรยังไงอะไรเพราะว่าอย่างน้องพี่เจที่เป็นน้องเจเจเขาก็เป็นคนเชียงใหม่อยู่แล้วเขาก็ไกด์มาได้ว่าไปมีร้านไหนน่าทานบ้างไปเที่ยวไหนก็ไม่มีคนตามเลย
คนชักตามมองเยอะมากอะไรเงี้ยสำหรับเราจะไปไหนนะช่วงตอนนี้อะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยแล้วครับก็รู้สึกว่าก็ใช้ชีวิตตามปกติไปไม่มีอะไรดูเหมือนเราปล่อยจอยนะครับพี่มิวว่าใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่หรือเปล่าก็ปล่อยจอยจริงอายุเยอะแล้วพี่เกียร์คิดเยอะแล้วพี่มิวรู้สึกยังไงคนแต่คนเห็นภาพคู่รู้สึกว่าพี่ไปเลยเถิดแล้วว่าจริงมากถ้าเป็นก็ไม่รู้ก็แล้วแต่คนแล้วกันครับเพราะว่าก็เคยสัมภาษณ์เรื่องการจิ้นไปแล้วแหละว่าแบบมันก็แล้วแต่คนแล้วกันแค่แบบแค่ทุกคนแฮปปี้ก็ดีแล้วก็แค่ไม่แบบไม่ไปทำร้ายอะไรใครกันก็โอเคแล้วครับสบายใจแล้วก็พี่แกผมเป็นทางดีคุณรู้สึกว่ายิ้มให้กับเราเชียร์แล้วอยากเห็นภาพคู่ก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากก็ถ้าทุกคนแฮปปี้ก็แฮปปี้เหมือนกันเราอยู่ด้วยกันเรามีคำเรียกแทนกันไหมครับก็เรียกชื่อนั่นแหละเรียกชื่อเหรอไม่เรียกชื่อไม่เรียกคุณเลยเธอเรียกคุณเหรอไม่นะก็เรียกชื่อเลยชื่อแล้วอย่างล่าสุดเหมือนแม่เราก็เองค่อนข้างจะเปิดกับเรื่องหัวใจของลูกเหมือนปล่อยลูกด้วยนี่เห็นไหมแม่ก็ทั้งมามาทั้งมาปาเลยครับเขาก็น่ารักแบบเขาก็เหมือนให้โอกาสเราไม่ว่าเราจะชอบใครอะไรยังไงเรามีความสุขปามาเขาก็มีความสุขด้วยเหมือนกันพี่นิวเนี่ยเป็นคนคุยเรื่องหัวใจอะไรกับคุณพ่อคุณแม่ไหมคะหรือว่ายังไงก็ค่อนข้างน้อยครับก็ไม่ได้เขาเปิดโอกาสให้เราแบบตัดสินใจได้เต็มที่เลยก็เลยแบบมีปรึกษาบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้แบบต้องให้ฟังเยอะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เขาก็แบบว่ารับคุณเป็นลูกชายคนละน้องอยากทานอะไรอะไรนะครับไปหากันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นทานข้าวด้วยกันอร่อยอะไรอย่างเงี้ยครับคนก็คิดแล้วไงไปกันเจอหน้ากันไปเจอพ่อแม่ครอบครัวไม่เพื่อนก็พาไปเจอเยอะเหมือนกันน้องจริงคิมมอนชาร์ลอตต์วันนี้หมาม้าก็เอาพามาให้เพราะเขาเดี๋ยวก็ไปบ้านแล้วเจอหมาม้าเพื่อนพาด้วยไหนคุณเป็นเพื่อนไม่ใช่แค่ตุ้มคนเดียวใช่โอ้พาเพื่อนไปเจอหมาม้าเยอะครับแล้วเขารับเป็นลูกชายอีกคนหรือยังครับเขารับหลายคนได้ไหมทั้งลูกชายและลูกสาวได้ยินว่าอยากเป็นลูกสาวได้ยินนะด้านราคาหมาครับหมาครับที่รู้ที่เชียร์ได้ไหมสำหรับวิวตุนเนี่ยอ่ะพวกเราตรงๆเนี่ยอ่ะก็แล้วแต่เลยครับก็แล้วแต่เลยเชียร์ได้มันก็แล้วแต่ที่ไม่ได้มันต้องแล้วแต่เราด้วยเนี่ยมันจะได้ไหมเอาไม่ก็แล้วแต่เลยไม่แล้วตรงๆสิแต่หลังจากนี้จะมีทีมไหนต่อไปทีมไหนต่อแล้วครับเอาเดี๋ยวแฟนคลับเขารู้สิไม่เพราะว่าคู่เราส่วนมากจะต้องเป็นภาคพื้นทะเลอย่างเดียวภาคพื้นทะเลเหรอก็จะได้ลองไปที่อื่นกันก็คือกะว่ารอบนี้ก็จะพาที่บ้านไปด้วยครับพาปามาเป็นติดด้วยอีเวนต์คู่ล่ะครับคุณมิวมีก็มีติดต่อมาเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องรอติดตามว่ายังไงครับที่จริงๆพอถ้าต้องเล่นแสดงคู่กันมันเขินนะเพราะว่าตอนที่ก่อนนั้นมันยังไม่สนิทกันแต่ตอนนี้มันสนิทกันแล้วต้องมาเล่นซีรีส์ด้วยกันคือผมรู้สึกว่ายิ่งสนิทกันยิ่งดีนะมันจะได้มีการรับส่งอะไรอย่างแบบอย่างเรื่องมลารุทุ่งเนี่ยครับพอตอนแรกอย่างผมคิมมอนชาร์ลอตเปาอะไรเงี้ยยังเพิ่งมาเจอกันครั้งแรกแต่พอได้มาเล่นด้วยกันแล้วพอสนิทกันมากขึ้นอ่ะมันยิ่งทำให้การถ่ายทำมันไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นและตุนเขาว่าไงบ้างพอคนจับจิ้นเราเยอะๆอย่างเงี้ยมีถามเขาบ้างปะก็ไม่ได้ถามนะเพราะว่าเขาก็อยู่ในวงการนี้มาสักพักแล้วเหมือนกันก็คือเขามาอยู่เมืองไทยใช่ไหมเขาเรียนจบเรียบร้อยแล้วใช่เรียนจบแล้วเขาจะกลับมาครับตอนนี้เขาก็จะค่อนข้างไปในทิศทางแบบทำธุรกิจที่บ้านมากกว่าครับก็ไปเรียนโอมาเรื่อง real estate กลับมาก็อาจจะไปในทางงานมากกว่าผมเก็บไว้ถามเขาไม่รับมาถามแล้วผมเยอะเลยไม่ได้เจออ่ะก็หรอเหมือนเขาไปเป็นงานธุรกิจแล้วไม่ได้ทำใช่ๆก็เชิงงานเชิงงานก็ดีแล้วรวยๆขออีกนิดนึงคำถามเดียวว่าในไทยหลายคนคาดหวังกันมากเลยครับที่จะมาถึงอะไรเงี้ยมีแพลนมีทริปอะไรอย่างที่พี่บอกว่าจะเอาครอบครัวไปด้วยอะไรเงี้ยอ๋อก็เอาครอบครัวไปด้วยก็อาจจะเร็วกว่านั้นครับแต่ช่วงวันในไทยยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจก็ไม่รู้ว่าทำงานอะไรหรือเปล่าวันในไทยรองานคู่วันในไทยจุดจีนก่อนพาพ่อแม่ไปจุดจีนเนี่ยไม่ก็ต้องรอติดตามจุดจีนคือติ้งจ่อแล้วก็คือเชียร์กันต่อไปก็ฝากเชียร์ทุกอย่างเลยเรื่องงานเรื่องความรักทุกอย่างนะครับนี่เราเปิดตัวอยู่นะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากเลยครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับขอความชัดเจนสถานะตอนนี้ของคุณมิวสถานะตอนนี้ของคุณมิวตลกโสดไม่โสดก็ไม่โสดไม่โสดก็เป็นไม่โสดไม่โสดนี่คือมีคนคุยหรือว่ามีแฟนเป็นเรื่องของอนาคตละกันครับไม่โสดเนี่ยเป็นเรื่องของอนาคตอีกเหรอไม่ก็เผื่อพี่จะถามเขาหน้าไงแฟนเป็นเรื่องของอนาคตใช่ไหมไม่หมายถึงพี่ๆจะถามเขาหน้าก็ได้เก็บไว้ถามบ้างไม่ต้องมีบอกไม่ถามเยอะแล้วก็มีบอกไม่โสดมีคนคุยหรือมีแฟน
ม่ไม่ไม่โสดแล้วก็ฝากจินตนาการกันต่อดีนะครับแล้วคนที่คุยอยู่นี้เริ่มจากเพื่อนไหมคะเริ่มจากเพื่อนไหมหรอก็ปกติก็ต้องเริ่มทำความค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนไปเรื่อยๆเลยคนที่ทำงานด้วยกันบ่อยๆที่ไหนใช่ไหมคะใช่ครับคนที่ทำงานด้วยกันบ่อยๆที่ไหนใช่ไหมคะไม่รู้เหมือนกันทำงานหลายคนทำไมว่าวันนี้เราผมเผื่อเนาะใช่ผู้แดงแล้วผู้แดงจริงป่ะเนี่ยเสื้อแดงมารีเฟกหรือเปล่าเราก็รับไว้เหมือนกันยายขอบคุณทุกคนมากขอบคุณครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวมาดูให้ก่อนเราจะไม่ค่อยชัดเป็นเรื่องงานหรอครับคุณอยู่ไม่ค่อยปล่อยใช่ไหมเก็บไว้มากงานเก็บ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 งานคุณมิวก็มีนะคุณมิวครับ